ไก่อาเพื่อสุขภาพสวัสดีค่ะเก๋ไก่อานะคะวันนี้นำทุกคนไปรู้จักกับโรคไส้เลื่อนนะคะภาวะที่มีลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่อวัยวะภายในหรือเนื้อเยื่อบางส่วนเคลื่อนตัวออกจากตำแหน่งเดิมผ่านช่องทางที่ปกติหรือผนังรายรอบที่มีความผิดปกติสาเหตุของการเป็นไส้เลื่อนนะคะ 1. การยกของหนัก 2. การเบ่งจากภาวะท้องผูก 3. เกิดจากผลแทรกซ้อนจากการผ่าตัด 4. การไอหรือจามที่เรื้อรังอาการต้องสงสัยนะคะว่าเราเป็นโรคไส้เลื่อนหรือเปล่า 1. ปวดแบบเฉียบพลันรุนแรงและอาเจียนนะคะถ้ามีอาการดังกล่าวให้รีบไปพบแพทย์นะคะ 2. ปวดตื้อๆหน่วงๆเป็นๆหายๆ 3. รู้สึกมีก้อนลักษณะตุงอยู่ที่บริเวณที่มีลำไส้นะคะ 4. แน่นท้องเจ็บเวลาก้มตัวแต่เราก็มีวิธีการป้องกันดังนี้ค่ะ 1. ควบคุมน้ำหนัก 2. หยุดอาการไอเรื้อรัง 3. หลีกเลี่ยงการยกของหนัก4. พยายามอย่าให้ท้องผูกนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วถ้าเป็นโรคไส้เลื่อนสามารถรักษาได้ด้วยวิธีการผ่าตัดนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นควรพบแพทย์นะคะเพื่อจะดูว่าอาการของเราเนี่ยควรทำอย่างไรต่อไปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปใหม่ของพวกเรานะคะขอให้ความรู้นี้มีประโยชน์กับทุกคนนะคะไก่อาเพื่อสุขภาพ